กว่า8ปีที่หายไปเพราะไม่มีพื้นที่สำหรับการแสดงนะคะเมื่อครั้งเป็นโรงละครนาฏยศาลาที่สวนลุมไนท์บาซ่าล่าสุดค่ะคณะนาฏยศาลาหุ่นละครเล็กโจลุยส์ได้เลิกเปิดตัวโรงละครใหม่ภายใต้แนวคิดเรือนรับรองของสยามประเทศที่เอเชียทีค The Riverfront ภายในโรงละครก็มีการตกแต่งอย่างเรียบง่ายนะคะมีขนาดกระทัดรัด75ที่นั่งเพื่อให้ผู้ชมเนี่ยได้ใกล้ชิดและเข้าถึงอารมณ์ของตัวละครหุ่นมากกว่าเดิมซึ่งในงานเปิดตัวก็ยังได้มีการแสดงเรื่องนรสิงหาวตารหุ่นละครเล็กเรื่องใหม่ให้ชมเป็นครั้งแรกค่ะเป็นชุดใหม่ทั้งชุดเลยครับผมให้ตัวละครสร้างทุกครั้งที่ไปแสดงทั้งในประเทศและต่างประเทศเนี่ยต้องบอกว่าการเชิดหุ่นของหุ่นละครเล็กเนี้ยมันมีชีวิตชีวามากเลยรำลึกถึงครูสาครยังเขียวสดศิลปินแห่งชาติที่ท่านได้ริเริ่มแล้วก็สร้างสรรค์หุ่นละครเล็กไว้เป็นสมบัติของแผ่นดินจริงๆเราตั้งใจแล้วเราก็ทำมาตลอดนะฮะเราไม่ได้หยุดยั้งแม้กระทั่ง8ปีที่จบไปเนี่ยผมนำศิลปะการแสดงไปแสดงทุกเวทีก็เป็นการแสดงที่คิดขึ้นใหม่ครับจริงๆแล้วผมเคยทำคนช่วยคนนะฮะคนช่วยคนแล้วแต่นี้เรามาดูว่าการตอบรับของทัวร์จีนก็ดีทัวร์ต่างประเทศที่คนไทยก็ดีย่อมอยากจะเห็นอะไรใหม่ๆจากโจหลุยผมก็เลยทำคนเชื่อคนแบบรูปแบบของนิ้วรูปแบบของโนราต้ารูปแบบของนาฏศิลป์ของความเป็นไทย